วัสดีครับผมช้างตอนนี้ผมรับหน้าที่พิธีกรกับตากล้องครับตอนนี้ผมจะมาทำคลิปออกกำลังกายของผู้สูงวัยครับน้องๆที่พี่อยากดูกันไหมครับถ้าอยากดูงั้นไปดูกันเลยครับการวอร์มอยู่ครับจะได้พร้อมต่อการออกกำลังกายครับแล้วตอนนี้ปู่ผมกำลังวอร์มเตรียมออกกำลังกายครับตอนนี้ออกแล้วครับดีครับแต่ตอนนี้ก็พอมีเหงื่ออยู่ครับตอนนี้ครับก็พอยังมีเหงื่อครับเพราะว่าออกกำลังกายมาได้มากนิดนึงแล้วครับมันก็เลยมีเหงื่อไม่ค่อยมากตอนนี้นะครับกำลังเป็นท่ายกครับยกน้ำหนักรวมทั้งหมดก็ไม่รู้ก็กี่กิโลแต่ว่าท่านี้ใช้กล้ามเนื้อขาค่อนข้างจะสูงครับก็เลยให้เผาผลาญแคลอรี่ไปเยอะส่วนหนึ่งครับส่วนเรื่องอาหารการกินก็สำคัญเหมือนกันนะครับอาหารการกินยามเช้าของปู่ผมจะกินไข่ดาวใส่ซอสแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ส่วนตอนเย็นก็ต้องกินแบบสลัดครับฝากแม่ผมไปซื้อมาทุกวันเลยครับอยู่ตลาดรถไฟครับตลาดเป็นตลาดนัดครับอยู่ที่ตลาดปู่ผมจะกินครับเพื่อลดน้ำหนักครับเพราะตอนนี้ก็อ้วนพอสมควรแล้วครับก็เลยต้องตอนนี้เป็นท่าปั่นจักรยานในอากาศครับก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแขนครับเพราะว่าจะต้องยกตัวเองให้ขึ้นลอยบนฟ้าแบบนี้แล้วขาก็ต้องปั่นจักรยานแบบนี้ครับมีท่าว่าปั่นจักรยานบนอากาศมีชื่อท่าว่าครับปั่นจักรยานบนอากาศแล้วคราวนี้อันนี้ก็เป็นท่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อแขนเหมือนกันครับแต่ว่าแต่ตรงขาทำไม่เหมือนเก่าครับแต่ตรงขาเมื่อกี้ทำแบบปั่นจักรยานแต่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับทำยังไงแต่ว่าเหมือนไส้เดือนเลยครับที่มันกำลังพวนดินอยู่ลงแล้วครับเริ่มหอบแล้วครับเนี่ยก็คืออันนี้ก็ปั่นจักรยานอีกแล้วครับถ้ามันดีก็คือทำให้สุขภาพดีเติบโตมีอายุยืนกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงด้วยครับมันดีตรงนี้แหละครับแล้วคราวนี้ออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยครับแต่ต้องกินอาหารการกินที่ดีครับเช่นผักผลไม้อะไรพวกนี้หรือว่าไข่อะไรครับแล้วคนอ้วนๆอยากลดน้ำหนักก็ใช้ท่านี้หรือว่าออกกำลังกายได้ครับถ้าหรือแต่ถ้าดีที่สุดกับคนมีไขมันที่ท้องก็คือซิทอัพครับซิกแพคก็จะมาแต่ต้องทำวันละอย่างน้อยก็1ชั่วโมงครับหรือว่า2ชั่วโมงก็ได้ครับอันนี้เป็นการออกกำลังกายเพื่อกล้ามเนื้อแขนเหมือนกันครับแต่ว่าจะคนละแบบอันนี้จะเป็นโหนบาร์ครับคราวนี้โหนบาร์มันช่วยดีครับจะทำให้ตัวสูงขึ้นด้วยแต่ว่าอายุเท่านี้ไม่สูงขึ้นแล้วครับกระดูกมันปิดแล้วครับไม่สามารถสูงขึ้นแต่ว่าทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยครับคราวนี้เป็นการยกน้ำหนักครับน้ำหนักอันนี้รวมทั้งหมด30กิโลครับยกเลยครับยกเลยครับตรงนี้ด้วยครับยกเลยครับยกคราวนี้30กิโลขึ้นลงเลยครับขึ้นลงเลยครับคราวนี้สัมภาษณ์หน่อยครับเป็นยังไงครับตัวนี้เหนื่อยครับเหนื่อยเต็มเลยครับเหนื่อยเต็มครับถึงเป็นการออกกำลังกายครับแต่ผมขอบอกอย่างนึงครับออกกำลังกายออกที่บ้านครับไม่ใช่ออกที่ยิมครับดูครับบ้านผมชัดๆเลยกับปู่ผมครับอยู่ตอนนี้นะครับก็ได้เยอะส่วนหนึ่งแล้วนะครับปู่ผมจะทำซิทอัพอันนี้200ครั้งครับคราวนี้ทำได้เยอะพอสมควรแล้วครับคราวนี้แต่ก็ผมก็ไม่ได้นับเหมือนกันครับว่ากี่ครั้งตอนนี้เหงื่อก็เริ่มเยอะแล้วครับแต่ตอนนี้เหงื่อมันติดที่ซิทอัพไปหมดนะครับข้อตรงหลังก็เริ่มจะไม่มีแต่ว่า
การซิทอัพทำให้กล้ามเนื้อท้องขึ้นด้วยครับกล้ามเนื้อท้องขึ้นแล้วจะได้มีซิกแพคครับแต่ของปู่ผมมาแล้วครับปู่มาแล้วครับ2อันกล้ามเนื้อท้องก็จะแข็งแรงครับส่วนอันที่ยกขาตอนนั้นนะครับก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาแล้วส่วนอันนี้เสริมสร้างกล้ามเนื้อท้องครับจะได้รวมกันก็จะเป็นปั่นจักรยานวิ่งเร็วอะไรทํานองนี้แหละครับสัมภาษณ์นะครับได้กี่ครั้งแล้วครับ86 86แล้วครับ87ท่านผู้ชมดูสิครับ8อีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วครับ9 1011 12 13 94แต่เหลืออีกเป็นร้อยหนึ่งครับก็จะเสร็จดูสิครับท่าทับเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องครับตอนนี้เหงื่อก็ไหลเยอะครับกล้ามเนื้อท้องก็ขึ้นเยอะกล้ามเนื้อขาก็น่าจะมีอีกนะคะเพราะว่าใช้การดันขาทำให้ตัวขึ้นด้วยครับตอนนี้ตอนนี้ใส่สนับเข่าครับกำลังจะเล่นโรลเลอร์ครับใส่สนับเข่าครับเพราะว่าไม่ให้เจ็บเข่าครับเพราะว่ากำลังจะนอนแล้วก็เอาเข่าลงครับจะได้ไม่เจ็บคราวนี้ก็จะเล่นโรลเลอร์กันครับจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแขนเหมือนกันครับโรลเลอร์นี่แหละครับกล้ามเนื้อแขนแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยครับไขมันหน้าท้องก็จะลดลงไปด้วยครับก็ต้องเกรงคล้ายๆซิทอัพนี่แหละครับตรงท้องนะครับดูสิครับเป็นยังไงครับจังหวะที่ปู่ผมทำได้จะทำกี่ครั้งครับหรือว่าทำอะไร200ครั้งครับ200ครับ200ครับตอนนี้ก็เหนื่อยหน้าดูเลยนะครับทำ200ครั้งเลยเป็นผู้สมอายุแท้ๆทำได้ขนาดนี้ก็เทพเลยครับยังจะมีผู้สูงอายุเนี่ยครับจริงไม่ใช่หรอกจริงเหรอครับแต่พูดไวจังเลยสวยสิครับสวยครับบ้าปิดหัวร้านส่วนตรงนี้เริ่มหน้าท้องเริ่มมาไขมันเริ่มลดครับมีเริ่มมีร่องแล้วครับเริ่มมีร่องตรงกลางตรงสะดือแล้วครับตรงนี้เหมือนกันครับเริ่มมีร่องแล้วก็มีกล้ามเนื้อมากด้วยครับเหงื่อก็หยดเยอะด้วยครับอย่างนี้ถ้าจะเหนื่อยแล้วก็ใช้พลังงานเยอะแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นส่วนหนึ่งด้วยครับตอนนี้ครับเป็นการยกน้ำหนักยกดัมเบลครับเดี๋ยววันที่ซิทอัพครับดูสิครับกล้ามเนื้อแขนก็จะขึ้นแล้วครับส่วนตรงกล้ามเนื้อขาก็ไม่ค่อยได้ทำแต่กล้ามเนื้อแขนครับคลิปนี้ครับแต่กล้ามเนื้อแขนเยอะหน่อยแต่กล้ามเนื้อขาก็ไม่ค่อยได้ทำครับเป็นการออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายครับเดี๋ยวเมื่อก่อนจะวางน้ำหนัก10กิโลไว้ตรงท้องครับแต่ตอนนี้ไม่วางแล้วครับไม่รู้ทำไมถึงไม่วางครับมันยากเลยครับอ๋อที่เจ็บติดตัวออกมาครับก็เลยใช้ดัมเบลครับเพราะกล้ามเนื้อท้องก็ลดลงเหลือนิดนึงแล้วครับเมื่อก่อนก็จะใหญ่กว่านี้นิดนึงครับเมื่อก่อนใหญ่กว่านี้เหรอใช่ครับใหญ่มากไว้ไหนเอามือทำที่ขนาดไหนก็ประมาณนี้อะครับก็ตอนนี้ลดลงเหลือเท่านี้ตอนออกกำลังกายแล้วครับตอนนี้ครับกำลังซิทอัพอยู่ครับท่านี้แล้วครับมี2ท่าแล้วครับอีกแค่1ท่าก็จะเสร็จแล้วครับส่วนตอนนี้กำลังเสริมท่าเสริมกล้ามเนื้อท้องอยู่ครับจะได้มีแซ็กแพคตอนนี้มาแล้วครับมีแซ็กเหรอแซ็กสิซิกครับ6แพคไงเออ6แพคครับแซ็กก็มีแต่นมนี่แหละครับแซ็กเป็นอันยายเป็นภาษาอังกฤษด้วยสิก็ไม่รู้ซิกไงครับก็ไม่รู้เหมือนกันมาแล้วครับ2แพค2แพคเริ่มมายืนแล้วครับ